กลับมาอยู่บ้านมาเฮ็ดเบียร์กับไอ้จอนนี่ก็คอยติดต่ออ้ายมาเรื่อยๆนะครับเนาะรับสมัครหลายตำแหน่งเลยไล่ตั้งแต่พนักงานสวัสดีครับสวัสดี FC จอนนี่มือปราบอินดี้ที่เคารพรักครับตอนนี้ผมกำลังจะผมเห็นใน YouTube ใน TikTok เห็นเขามีเรือสำราญระดับโลกอะครับผมก็เลยอยากมีเรือเหมือนเขาครับตอนนี้ผมกำลังจะทำเรือนะครับมีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีแพ้ครับบนเป็นเรือครับนะครับตอนนี้ครับฝากไปถึงพี่น้องชาวที่อยู่น้ำริมน้ำนะครับทางกรมเจ้าท่าเขามีนโยบายสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะสำหรับท่านใดอยากจะต่อแพต่อเรือนะครับนะครับขั้นตอนผมขอแนะนำความรู้ก็คือไปยื่นเอกสารกับทางกรมเจ้าท่าส่วนภูมิภาคอย่างอุบลอยู่ตรงท่าวัดยายองตื่นะครับจะอยู่ท่ามูลนะครับผมตามระเบียบของปี2563นะครับก็จะมีขนาดที่ทางกรมเจ้าท่าความยาวไม่เกิน18เมตรความกว้างไม่เกิน8เมตรนะครับของผมก็ทำแค่15คูณ6นะครับก็ทำด้วยตามแบบของทางเราจะมีแบบที่ให้ทางวิศวกรเซ็นนะครับเซ็นด้วยวิศวกรสามัญเซ็นและยื่นทางหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเพื่อที่จะเอาแบบตัวนี้อ1นะครับส่งยื่นขออนุญาตต่อแพกับบ้านจะแตกต่างกันบ้านจะต้องขออนุญาตก่อนสร้างแพจะต้องสร้างก่อนไปขออนุญาตนะครับแต่จะต้องทำในตามรูปแบบของทางกรมเจ้าท่าอ่ะนี่ครับส่วนนี้ก็คือวิศวกรในการก่อสร้างของผมนะครับช่างอ่องนะครับสวัสดีหน่อยช่างอ่องใส่ทั้งหนาวอยู่มองไหนน้องหนาเนาะนี่ความยาวของแพผมนี่ครับก็จะประมาณ15เมตรเป็นยาแพ2ชั้นนะครับถังใช้ทั้งหมด66ใบนะครับถังพลาสติกนะครับกันสนิมอยู่ได้ประมาณ10ปีนะครับตัวแบบนะครับตัวใบผมไม่ได้เอาลงมาด้วยนะครับตัวใบที่ทางวิศวกรออกแบบให้นะฮะอยู่กับน้องพิมพ์นะครับเดี๋ยวฟังเด้อกระช่างเหรียญน้ำของอ้ายนี่เด้อมันสิอยู่กลางเรือไว้ให้เล็กน้อยเหรียญกระช่างนะเดี๋ยวอ้ายมันสามารถขยายกระช่างได้อยู่บ่นี่เอาละขยายตัวต้องขยายนี่บ่เรื่องใดดูบ่เกี่ยวฮะฮะยืนสองทางเพื่อออกทั้งเหมือนตัวทั้งเสือใส่เดือดเที่ยวนาเนี่ยครับเที่ยวตัดตัวครับเที่ยวนี้มันเป็นบางกระสังอ๋อจะตัดตัวนี่ถ้าว่าอยากแดนบ่แข็งนะพี่อ๋อครับก็คืออยากแดนเหี่ยวด้วยถ้าสิเอากว้างหรือเอาเหี่ยวซ้ําได้เอาเด็กกีบทั้งตรงกลางนี่อ๋อนะครับอ๋อว่าอยากแยกเล็กเนี่ยครับเขามาเราบ่อยากตัดเดี๋ยวๆในแบบในแบบที่วิศวกรเขาเขียนให้อ้ายน่ะมันสิมีขนาดความกว้างของกระช่างอ้ายอยู่และความสูงของตัวอาคารสั่น2สั่นกินลมชมวิวและโซนของน้ําโซนถ่ายเรือโซนหยังอยู่นะนะครับอันนี้ครับก็นี่คือบรรยากาศนะครับอีกไม่นานนะครับเรือลำนี้เรือแพลำนี้ก็จะลงสู่แม่น้ํานะครับล่องไปเที่ยวแม่ริมโดมตัดออกแม่น้ํามูลชมเขื่อนปางมูลส่วนด้านนี้ก็จะมีทั้งบ้านพักห้องพักนะครับสำหรับบางคนมาเป็นคณะไม่อยากจะกลับเดินทางเหนื่อยจากการเล่นกิจกรรมทางน้ำล่องแพก็นอนพักต่อได้นะฮะผมก็จะสร้างบนเนื้อที่ตรงนี้ครับตรงนี้อยู่ที่บ้านห้วยไห่นะครับอำเภอสิรินธรครับตำบลคำเขื่อนแก้วใช้ทางหลวงหมายเลข217นะครับเลี้ยวซ้ายตรงนิคม2ห่างจาก3แยกนิคม2ก็คือเลี้ยวซ้ายจะมาทางโขงเจียมมา100เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนนี้แล้วครับติดถนนลาดยางนะครับหมู่บ้านห้วยไห่นะครับหรือจะเข้าทางเพจผมได้เลยครับล่องแพจอนี่มือปราบคำเขื่อนแก้วสิรินธรนะครับมีเบอร์โทรปักหมุดไว้อยู่นะฮะแต่โครงการนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เปิดตอนไหนนะครับนะครับกาเฮ็ดไว้เดี๋ยวก็จะมีแพเดี๋ยวจะสร้างสักประมาณ5ลำนะครับไว้รองรับมาเลี้ยงรุ่นมาคาปาตี้หมู่คณะเพื่อนฝูง FC ผมจะมาจากเชียงใหม่เชียงรายสตูลสงขลาเพชรบุรีประจวบกรุงเทพยโสธรอำนาจศรีสะเกษมุกดาหารหรือทั่วประเทศต่างประเทศก็ได้มีโอกาสมานอนพักผ่อนวิวดีครับบรรยากาศดีครับริมน้ำนะครับที่นี่เดี๋ยวก็คงจะมีทั้งร้านอาหารร้านกาแฟนะครับจะมีทั้งร้านอาหารอยู่ตรงนี้ห้องสัมมนานะครับร้านนั่งปาร์ตี้นะครับโอ้ยฝนตกขี้ต้มไหลนะครับฝนตกนะครับมันจื้นนะครับมันจื้นส่วนโซนด้านนู้นก็จะเป็นโซนห้องพักโซนด้านนี้เนินตรงนี้
หันวิวทางด้านนู้นตรงนี้ตรงที่ท่านกล้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของร้านอาหารนะครับตรงจะเป็นร้านอาหาร2ชั้นนั่งชมวิวไปในตัวนะครับส่วนท่านใดจะล่องแพก็มีลานจอดรถสะดวกสบายห้องน้ำสะดวกสบายติดต่อจองห้องพักก่อนเดินทางมาก็ได้นะครับนะครับแพของผมทำถูกต้องตามกฎหมายครับวันก่อนหากท่านได้เห็นคลิปผมนั่นคือผมพาน้องๆทีมงานไปเรียนขับแพเพื่อไปขออนุญาตในการขับนายท้ายเรือนะครับถูกต้องตามขั้นตอนนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่แนะนำผมมาออกแบบโดยวิศวกรสามัญเซนนะครับแล้วทำตามหลักของทุกอย่างนะครับก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกสบายเพื่อความสนุกสนานของ FC ผมจากทั่วประเทศส่วนด้านนู้นก็จะเป็นห้องพักนะครับบ้านพักริมน้ำนะครับชมวิวริมน้ำจะเป็นสัดส่วนส่วนตัวโซนเสียงดังก็จะอยู่โซนด้านนี้นะฮะจะให้นั่งทานข้าวทานน้ำจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็ยังไม่ได้สร้างนะครับร้านอาหารนะครับมีเงินค่อยสร้างนะครับยังไม่มีเงินครับเบิร์ดล่ะเงินเบิร์ดล่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเฮ็ดไปเฮ็ดนะครับก็กูนี่ยืมสินมาสร้างนะครับครับก็บ่ได้รวยแต่ก็ใจผมสู่อยู่แล้วก็หวังว่าอยากจะสร้างชาติสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนถ้าธุรกิจนี้ผมเปิดครบวงจรอย่างน้อยๆก็จะมีงานมีอาชีพเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า100ตำแหน่งนะครับไหนจะคนขับแพร่ไหนคนจะทำอาหารเปิดห้องพักไหนจะคนโบกรถคนโอ้ซื้อของพ่อคงพ่อครัวพนักงานต่างๆเยอะแยะมากมายเด็กเสิร์ฟอีกนะฮะก็ถือว่าสร้างเศรษฐกิจก็ถือเป็นอีกหนึ่งแม่เหล็กดูดคนมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนอกเหนือจากมาเที่ยวทุ่งนาของผมร้านกาแฟทางนู้นก็อาจจะมาพักผ่อนเล่นน้ำทางนี้ในน้ำผมก็จะมีทั้งแพอาหารแพอาหารนะครับมีสวนน้ำนะครับมีอะไรต่างๆมากมายนะครับก็มีโอกาสมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนนะครับแต่ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็บันทึกไว้ในหลายท่าน FC ได้ดูว่าวันนี้ก็คือตอนนี้มันก็มาได้ขนาดนี้นะฮะบ้านก็ทรงโมเดิร์นนะครับเป็นรูปตัวโค้งโค้งรับรับวิวน้ำนะครับชมวิวทิวทัศน์ชมภูเขานะครับบรรยากาศดีครับแพก็โอเคครับขนาดใหญ่สวยนะครับสามารถบรรทุกคนได้ประมาณเกินประมาณ30 20 30คนได้นะครับมาเป็นคณะได้เลยนะครับมานี่เลยเดี๋ยวผมจะสร้างไว้สัก5ลํา10ลํานะครับแล้วก็คงต้องการรับสมัครพนักงานอีกจํานวนมากเยอะแยะเลยครับพี่น้องทั้งอำเภอสิรินธรนะครับเด้อผู้ใดบ่มีงานหรืออยากกลับมาอยู่บ้านมาเฮ็ดเบียกกับไอ้จอนนี่ก็คอยติดต่ออ้ายมาเรื่อยๆนะครับเนาะรับสมัครหลายตำแหน่งเลยไล่ตั้งแต่พนักงานเมียนรถน้ำสวนพุ่นละจนฮอดชงกาแฟจนค็อกเทลพวกบาริต้ารับเบิร์ดนะครับพอคุ้งไว้คั่วอาหารจีนอีสานเวียดนามไทยฟูซีฟู้ดมันนี่รับเบิร์ดครับเดี๋ยวจะมีโซนปิ้งย่างสำหรับพอคั่วที่หรือว่าชาวประมงที่หากุ้งหาปลาในริมแม่น้ำมูลในแม่น้ำเคือนอยากเอาปลามาขายผมเดี๋ยวผมก็จะรับซื้อไว้เบิร์ดกะสีสางเม็ดเงินกระจายทั่วเศรษฐศาสตร์นะครับเศรษฐกิจนะครับในชุมชนในอำเภอในท้องถิ่นเฮานะครับกะนี่แหละครับครับอีกหนึ่งความฝันและความตั้งใจไว้นะครับอยากสิเฮ็ดให้บ้านเกิดเมืองนอนนะครับคึกคักทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเนาะกะเดี๋ยวคงหน่อยกะสิมีโอ้แพร่ล่องนะครับสําหรับพี่น้องนะครับหมู่บ้านนี้ตําบลนี้ครับมีอีกแพร่หลายเจ้าก็เป็นพี่น้องชาวบ้านของผมนะครับนอกเหนือจากแพร่ผมก็ยังมีแพร่ของพี่น้องผมอีกเยอะแยะมากมายเกือบ200ลําอยู่นี่ครับที่นี่คือเป็นโอท็อปนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีครับหากมาเที่ยวอุบลราชธานีจะมาเที่ยวล่องแพจะอยู่ที่อำเภอสิรินธรนะครับผมแนะนำเลยหากจะล่องแพต้องมาที่อำเภอสิรินธรอำเภอนี้เลยนะครับจะมีอยู่ที่ตำบลโนนหินกองตำบลยังไงตำบลนิคมนะครับตำบลนิคมบ้านโนนหินกองมีบ้านไหนไหนบ้านโนนโนนหินกองบ้านข้ามวงบ้านโซนทางตำบลนิคมแล้วก็มาตำบลข้ามบนแก้วก็จะมีอยู่ที่บ้านคำเขื่อนแก้วและบ้านห้วยไห่ตรงหมู่บ้านนี้แหละครับนี่คือไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำที่เขาเรียกว่าล่องแพของอุบลจะอยู่ที่อำเภอนี้อำเภอเดียวอำเภอสิรินธรนะครับเด้ออยู่ตำบลนิคมและตำบลข้ามเขื่อนแก้วที่ผมยืนอยู่หมู่บ้านนี้แหละครับเป็นหมู่บ้านที่มีธุรกิจผู้ประกอบการล่องแพถือว่าเป็นพี่ๆน้องๆผมเบิดทุกเจ้ามาบ่จำเป็นต้องมาอุดหนุนผมบ่จำเป็นต้องมาใส่บริการผมไปใส่บริการพี่น้องผมผมก็ดีใจแล้วอย่างน้อยๆมันก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมือหนึ่งแพ้ผมเต็ม
ผมก็บอกว่าไปหาเพียพี่น้องผมเด้ออยู่หม่องนี้อยู่ท่านี่ท่านี่ท่านี่ครับนะครับขันแพ้ทางพุ่นเต็มเขาก็อาจจะมาใส่บริการผมผมก็คงสิบ่ได้สร้างหลายลำนะครับถึงแม้ว่าผมสร้างหลายลำพี่น้องก็มาให้กำลังใจผมหลายขันล้นจากผมก็ไปยามไปให้กำลังใจพี่น้องชาวสิรินธรหรือว่าโซนทางมันห้วยเวอร์ก็มีนะครับเนาะทางห้วยเวอร์ทางไปผู้ท่อทางไปช่องเมฆทางไปช่องเมฆ ก็หลายครับแถวตรงขาวัดผู้เผานะครับสิรินธรมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายครับวัดสิรินธรวรารามช่องหรือช่องเมฆด่านพรมแดนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับเนาะอ่ะฝากไว้ละกันครับอุบลนะครับนอกเหนือจากอำเภอสิรินธรก็ยังมีอีกทุกๆอำเภอวัฒนธรรมที่สวยงามจารีตประเพณีที่สวยงามและที่สำคัญคนอุบลใจดีบอกมวลยิ้มหวานครับมีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีกับฝากไว้ด้วยนะครับกับอีกหนึ่งโปรเจกต์ของผมที่นี่จอนนี่มือปราบล่องแพแล้วก็ร้านอาหารเรสเตอรองคาเฟ่นะครับร้านกาแฟนะครับที่พักโฮมสเตย์รีสอร์ทบ้านห้วยไห่ตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลครับมีโอกาสผ่านมาทางนี้แวะมากินลมชมวิวบรรยากาศริมน้ำมาเล่นน้ำพากันมาปาร์ตี้มาสังสรรค์มาเลี้ยงรุ่นนะครับผมพร้อมห้องพักจบที่นี่ความสนุกจบทุกรูปแบบครบวงจรที่นี่จอนนี่มือปราบล่องแพรแอนรีสอร์ทนะครับเลสลองจักซื้อยังไงหรอกงงลาไปก่อนครับอยู่ดีมีแห้งครับลำรวยครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ